หลงรักวัดสวัสดีครับวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเป็นวัดสำคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างไรวันนี้เรามาทราบพร้อมๆกันครับเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่8เสด็จมาสักการะพระศรีศากยมุนีได้ทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะมีพระราชดำรัสว่าจะเสด็จมาผนวดที่วัดนี้เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตจึงอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาประดิษฐานที่ฐานชุกกชีพระศรีศากยมุนีพระประธานในพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางพระนครด้วยเหตุนี้การออกแบบวัดจึงมีองค์ประกอบที่มีความหมายตามคติศูนย์กลางจักรวาลของคัมภีร์ไตรภูมิเริ่มจากพระอุโบสถเป็นชมพูทวีปมีระเบียงคดเป็นกำแพงจักรวาลพระวิหารเปรียบเสมือนศูนย์กลางจักรวาลภาพจิตรกรรมภายในพระวิหารล้วนบอกเล่าว่ากำลังนำเราเข้าสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงมีพระศรีศากยมุนีพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งอัญเชิญมาจากสุโขทัยประดิษฐานเป็นพระประธานภายในพระวิหารยังมีแผ่นศิลาจำหลักสมัยทวารวดีที่งดงามล้ำค่าเป็นภาพพระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์และภาพขณะทรงแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาณสวรรค์ชั้นดาวดึงรวมทั้งองค์พระสุนทรีวาณีเทพธิดาตามคติในศาสนาพุทธทำหน้าที่คุ้มครองดูแลรักษาพระธรรมและพระไตรปิฎกการเข้ามาอยู่ในพระวิหารหลวงแห่งนี้ก็เปรียบได้กับการที่เราได้มาสักการะพระพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นเองครับส่วนพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธตรีโลกเชษฐ์พระพุทธรูปปางมารวิชัยภายในองค์พระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเบื้องหน้ามีพระอสีติมหาสาวกพระสาวกผู้ใหญ่80องค์ในสมัยพุทธกาลนั่งพนมมือจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงามปรากฏเป็นงานเขียนพุทธประวัติและภาพประวัติของพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยนอกจากนี้ที่ศาลาการประเรียนยังมีพระพุทธเศรษฐมุนีที่หล่อจากกลักฟินจากการกวาดล้างในสมัยรัชกาลที่3เมื่อแรกจึงเรียกว่าพระกลักฟินเป็นกุศโลบายว่าผู้ติดสิ่งเสพติดทั้งหลายสามารถกลับใจเป็นคนดีได้ทั้งหมดนี้คือศิลปกรรมอันวิจิตรสอดแทรกคติธรรมจะลงจิตใจพุทธศาสนิกชนคนไทยของวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สวัสดีครับ